ผู้ฟังเอ๋ยสุภาษิตเล่าผลวาไวอันสัจจะผู้ไส้นั่นคือจังไข่ดอกมดแดงคันว่าถิ่มไส้น้ำไหลเข่าสู่ปากป่าอันว่าจ่าผู้ยิ่งนี่คือจังหินนับหมื่นถิ่มไส้น้ำจมนิ่งก็บ่พูสั่นดอกว่าสักจิกชาแนลขอจงมือพระเดชพระคุณทานหับฟังเรื่องสาบเขมรเรื่องเล่าสิเป็นจังใดฝากทุกท่านที่ตามไปพร้อมๆกันถ้าหากท่านมักวิดีโอเกี่ยวกับตำนานและประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อท่านจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของพวกเฮาหลายๆท่านเคยสงสัยบ่ว่าเป็นหยังคนเล่าจึงเอิ้นเขมรว่ากัมพูเจียและสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ระดับโลกนั้นทั้งอังกอร์วัดอังกอร์ทุ่มปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทหินวัดผู้และปราสาทหินอื่นๆอีกหลายแห่งในกัมพูเจียท่านเคยสงสัยบ่ว่าพวกเขาเอาหินเหล่านั้นมาแต่ไสและสร้างปราสาทหินเหล่านั้นได้แนวใดมื้อนี้พวกเข้ามาหาคำตอบนำกันถ้าจะเว้าเรื่องอาณาจักรที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลในประวัติศาสตร์ของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้แล้วคงจะบ่มีประเทศใดเทียบเท่ากับอาณาจักรของบูฮานที่เคยแผ่อำนาจมายังดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูเจียไทยลาวเวียดนามและมีขุมกำลังที่สามารถควบคุมได้ในพื้นที่4ประเทศซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้ปะห้องห้อยให้พวกเขาได้เห็นนั่นก็คือวัฒนธรรมปราสาทหินกลายเป็นมรดกโลกอันล้ำค่าให้กับปวงชนนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ก่อสร้างท่านลองคิดเบิ่งว่าปราสาทหินวัดผู้อังกอร์วัดแห่งเดียวจะใส่ผู้จะกี่หน่วยจึงจะสามารถนำหินมาสร้างให้เพียงพอและจะใส่กรรมวิธีใดในการตัดหินนอกจากนี้แล้วบางปราสาทที่ถูกสร้างยังได้สร้างไว้อยู่ทั้งผู้และคงจะมีความยุ่งยากในการลำเลียงขนส่งนอกจากนั้นพวกเขายังได้วางแผนผังปราสาทตามทิศตะเวนตกตะเวนออกด้วยพิเศษไปกว่านั้นปราสาทหินทั้งหลายจะมีน้องน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณใกล้เคียงสร้างไว้เพื่อหยังแต่พอได้อ่านตำนานพื้นบ้านของเขมรบูฮานที่ปรุงแต่งเรื่องเล่าพาให้นึกภาพไปพร้อมๆกันนั่นก็คือตำนานพระมเหสีนาคนาคเทวีพนางนาคเทวีเป็นธิดาของพญานาคเก่าเสียนแห่งเมืองบาดาลและได้รับพรพิเศษจากเหล่าพญานาคในเมืองบาดาลเหตุให้พนางมีอิทธิฤทธิ์และสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้นางนาคมีหูโสมสิริโสภาสมกับเป็นลูกสาวของพญานาคนอกจากนี้นางยังมีบริวารเหล่าพญานาคนับหมื่นนับแสนเล่ากันว่าพวกนาคสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และสามารถแปลงกายเป็นนาคพร้อมกับการเดินทางทะลุมิติจากมิติมนุษย์สู่โลกนาคโดยความสะดวกสบายนางนาคได้พบพักกับเจ้าชายแห่งเมืองเขมรนั่นก็คือเจ้าชายวรมันที่7และทั้งสองก็ได้แต่งงานกันพร้อมกับได้รับพรจากเหล่าพญานาคเจ้าชายวรมันได้ให้คำมั่นสัญญาต่อพระนางนาคเทวีและบรรดาเหล่านาคว่าจะซื่อสัตย์ภักดีและฮักเดียวใจเดียวตลอดไปและจะสามัคคีฮักแพงกับเผ่าพันธุ์พญานาคจนสัวฝ่าดินจะแตกสลายเจ้าเขมรบูฮานเชื่อว่าเจ้าไส้วรมันที่7ก็คือเทพองค์หนึ่งที่สถิตในห่างกายของมนุษย์ภายหลังที่ทั้งสองได้เกี่ยวดองกันเหล่าพญานาคและมนุษย์ช่วยกันสร้างซาบานเมืองพร้อมทั้งขยายอาณาเขตสู่ประเทศเวียดนามลาวไทยเฮ็ดให้อาณาจักรเขมรบูฮานมีความกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุม4ประเทศนอกจากนี้กองทัพของเจ้าไส้วรมันที่7เป็นกองทัพที่แข็งแกร่งเนื่องจากว่า
มีเหล่าเทพพญานาคมาช่วยในการหลบเฮ็ดให้บรรดาหัวเมืองใหญ่น้อยต่างขอนอบน้อมและขอสวิงผักต่อพระองค์ภายหลังสามารถเพ่อำนาจได้เร็วบรรดากองทัพนาคก็ได้ช่วยเจ้าไส้วรมันในการปลุกสางปราสาทโดยการใส่หางอันแหลมคมตัดหินจากภูเขาและสร้างปราสาทหลังจากนั้นพวกเขาได้เรื่องปราสาทให้มีความสวยสดงดงามพร้อมกับการพ่นน้ำลายใส่ตัวปราสาทให้มีสีดำเหลื่อมทนท่านต่อแดดต่อฝนและสภาพอากาศนอกจากนี้พวกนาคยังใส่วิชาอาคมในการเนรมิตหูปั้นหูแกะสลักต่างๆที่อยู่ตามปราสาทและบริเวณอ้อมรอบพวกนาคได้สร้างปราสาทอยู่ไสก็จะมีน้องน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณนั้นเพื่อสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างสองพิภพเชื่อกันว่าหินที่ใส่สร้างปราสาทหินเหล่านั้นก็เอามาจากเมืองบาดาลโดยเหตุนี้เองพวกเขาจึงบ่สามารถเห็นห้องห้อยการตัดหินและเศษส่วนที่เศษเหลือจากการก่อสร้างเล่ากันว่าเมื่อใดที่พระเจ้าไส้วรมันที่7ได้สมสู่กับพระนางนาคเทวีเมื่อนั้นก็จะเกิดมีลูกทิพย์เกิดขึ้นมาเฮ็ดให้เหล่าประชากรนาคนับมือนับหลายขึ้นภายหลังที่อาณาจักรเขมรบูฮานสามารถแผ่อิทธิพลไปบรรดาหัวเมืองเล็กใหญ่หน่อยบรรดาหัวเมืองต่างๆก็ได้ทรงบรรณาการทั้งแก่เวรเงินทองนอกจากนี้บรรดาเจ้าเมืองต่างๆยังได้บรรณาการด้วยเทพธิดาของตนด้วยความใจดีและมีน้ำใจโอบเอื้ออารีของพระเจ้าไส้วรมันที่7พระองค์จึงบ่สามารถปฏิเสธบรรดานางสนมเหล่านั้นและรับไว้เป็นผู้ดูแลถึงว่าเจ้าไส้วรมันจะมีนางสนมหลายคนแต่พระองค์ก็ยังมีความหักเดียวใจเดียวต่อพระนางนาคเทวีบ่เคยเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไปใจของพระเจ้าไส้วรมันก็เปลี่ยนแปลงดังที่เพิ่นเว้าไว้อยากยุ่งให้เป็นนายคนอยากโซโลวนให้เอาเมียหน่อยบรรดาเมียหน่อยทั้งหลายมีความขัดข้องหน่อยใจเนื่องจากว่าเจ้าไส้วรมันบ่ได้จัดตาตาล่างมาหาตนพวกเรานี่จึงร่วมหัวกันวางแผนหายปรุงแต่งเสน่ห์เย้ายวนอารมณ์พระเจ้าไส้วรมันให้ออกห่างจากพระนางนาคเทวีนอกจากนี้พวกเขายังได้จำแนกเสือสาดมนุษย์กับพญานาคจนเฮ็ดให้พระเจ้าไส้วรมันเอาใจออกห่างพระนางนาคเทวีพระองค์ได้จัดตาตาล่างในการสมสู่กับบรรดานางสนมทั้งหลายกลัวจะหอดพระนางนาคเทวีก็ใส่เวลาเกือบปีจนพระเจ้าไส้วรมันลืมคำหมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับพนางและเหล่านาคทั้งปวงนอกจากนี้พวกมนุษย์เมียทั้งหลายก็ยังมาเย้ยยันและดูถูกต่างๆหน้าๆเห็นให้พนางมีความต่ำข่อยหน่อยใจและโดดเดี่ยวเดียวดายดังสุภาษิตโบราณที่ว่ามีหักที่ใดที่นั่นก็มีความทุกข์จากความทุกข์ก็กลายเป็นความแค้นที่ถือผัวลืมหลายใจนักบ่ผู้ใช้ถ้ากูบ่ได้ผู้ใดก็อย่าหวังได้จากนั้นพนางจึงได้สั่งทหารคนสนิทชื่อว่าคุสกะไปลอบสังหารพระเจ้าไส้วรมันในขณะที่พระองค์กำลังเฮ็ดภารกิจส่วนตัวแต่การสังหารในครั้งนี้ภารกิจแม่นล่มเหลวเนื่องจากว่าพระเจ้าไส้วรมันมียันทิพย์จึงสามารถลบหลีกการพ้นผิดในครั้งนี้แต่เศษผิดก็มาติดที่ห่างกายของพระองค์เพียงเล็กน้อยจากนั้นเจ้าไส้วรมันจึงสั่งให้ทหารตามล่าตัวคุสกะท้าวคุสกะก็ได้ลบหนีและเข้าไปในถ้ำเมื่อหูโตว่าสู่บ่ไหวจึงปิดสีบตนเองจากนั้นสงครามระหว่างมนุษย์กับคนก็เริ่มต้นขึ้นพระเจ้าไส้ฮู้ดีว่าผู้ใดบงการอยู่เบื้องหลังจึงสั่งให้ทหารไปตามจับตัวพนางนาคเทวีและพระองค์ก็ได้ใส่ดาบตัดคอพนางนาคเทวีแต่บางตำนานก็บอกว่าพนางนาคเทวีคอบพร้อมกับเหล่าพญานาคพากันมุดดินนี้และบ่กลับคืนมาถึงโลกมนุษย์อีกเลยและสาปแซงเมืองคอมบูฮานให้พบแต่ความวิบัติจิบหายบ้านเมืองล่มจมให้เหล่าประชาชนข่าเค้นกันเองและสาปแซง
ให้เหล่ามเหสีทั้งหลายจงมีแต่ความทุกข์และให้พระมหากษัตริย์จงมีเมียหน่อยห้อยเมียไปเหมือนดังตนด้วยเหตุนี้เองพวกกษัตริย์ทั้งหลายจึงมีเมียหลายคนภายหลังที่พวกนาคได้มุดดินหนีกองกำลังของกษัตริย์เขมรก็อ่อนแอลงพระเจ้าไส้วรมันก็ได้รับบาดเจ็บจากการพ้นพิษของพญานาคและห่างกายก็กลายเป็นขี้เหื่อนเต็มตัวอยู่ต่อมาบรรดาหัวเมืองเหล็กใหญ่หน่อยทั้งละโวอยุธยาลพบุรีเวียงจันทน์ศรีโคตบูรราชสีมาหลวงพ่อบางสุโขทัยเมื่อเห็นว่ากำลังของพระเจ้าอ่อนแอจึงถือโอกาสประกาศเอกราชบ่ขึ้นกับเขมรอีกต่อไปเมืองหลวงของเขมรก็ประเสริฐกับภัยพิบัติทางธรรมศาสตร์เหตุให้น้ำท่วมและบางปีก็แห้งแล้งเหตุให้ผู้คนอพยพหนีอาณาจักรเขมรที่เคยกว้างใหญ่ไพศาลและมีความเจริญติดอันดับโลกก็ถึงเท่าต้องตกต่ำโดยเขมรได้แบ่งออกเป็น8ยุคดังนี้ยุคที่1เป็นยุคอาณาจักรขอมสร้างตั้งและการขยายตัวจนถึงความเจริญหุ่งเฮืองในขีดสุดในปีค.ศ. 68จนหอดค.ศ. 1431ระยะเวลาถึง1363ปียุคที่2แม่นยุคมืดบ้านเมืองตกอยู่ในความหมุนวายตั้งแต่ปีค.ศ. 1431จนหอดปีค.ศ. 1831ยุคที่3แม่นการตกเป็นหัวเมืองขึ้นของอาณาจักรเวียดนามและอาณาจักรสยามตั้งแต่ปีค.ศ. 1831จนหอดปีค.ศ. 1845ยุคที่4ตกเป็นหัวเมืองขึ้นฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1850จนหอดปี1945ยุคที่5ตกเป็นหัวเมืองขึ้นของประเทศญี่ปุ่นในปี1946ยุคที่6สงครามกลางเมืองตั้งแต่ปี1967จนหอดปี1975ยุคที่7แม่นยุคเขมรแดงตั้งแต่ปีค.ศ. 1975จนถึง1976ยุคที่8ยุคเอกราชสมบูรณ์ตั้งแต่ปี1979จนหอดปัจจุบันประเทศกัมพูชีได้ประเสริฐชะตากรรมอันโหดหายป่าเถื่อนทั้งสงครามภายนอกและภายในโดยเฉพาะสงครามยุคเขมรแดงที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกือบ3ล้านคนซึ่งเป็นความโหดหายที่สุดในโลกภายหลังบ้านเมืองเข้าสู่สภาพปกติบ้านเมืองมีความอยู่เย็นเป็นสุขในเดือนเมษาปีค.ศ. 2012รัฐบาลกัมพูชีได้จัดพิธีแก้คำสาปโดยการอโหสิกรรมให้กันระหว่างนาคและเผ่าพันธุ์มนุษย์นอกจากนี้ยังได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกสะกดไว้ในยุคของพระเจ้าไส้วรมันที่7นอกจากนี้ยังได้ขอขมาต่อดวงวิญญาณของพระนางนาคและขอขมาต่อดวงวิญญาณของพระเจ้าไส้วรมันที่7ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนับแต่มื้อนั้นมาประเทศกัมพูชีถือว่าสิ้นสุดคำสาปและสาเหตุที่ประเทศลาวเอิ้นเขมรว่ากัมพูชีนั้นก็ย้อนว่าคำสาปดังเดิมที่ชาวลาวเคยเอิ้นว่ากัมพูชีเนื่องจากประเทศที่มีกรรมก่อไว้กับพญานาคประเทศกัมพูชีได้ผ่านพาอุปสรรคต่างๆทั้งความยุ่งยากทั้งสงครามกลางเมืองทั้งภัยแห้งแล้งจนกลายเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในภาคพื้นอาซีอาคเนมีท่าเรือที่สำคัญและมีเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากนี้บรรดาปราสาทหินที่บรรพบุรุษของข้าเจ้าได้สร้างไว้ได้กลายเป็นมรดกโลกและสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชาวกัมพูชีมีความเอกอ่างทะนงใจที่บรรพบุรุษของเขาได้ปะห้องห้อยอันล้ำค่าและ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างไว้นอกจากภายในประเทศกัมพูชีแล้วยังยังใหญ่อยู่ในประเทศไทยลาวและเวียดนามนี่แหละคือความภูมิใจของคนเขมรบูฮานที่ได้สร้างและปะประติมากรรมอันล้ำค่าให้ชาวโลกได้รับรู้บ่ว่าปราสาทนั้นจะอยู่ประเทศใดก็ตามแต่นี่คือห้องห้อยของคนเขมรบูฮานถึงจังใดก็ดีตำนานก็เป็นเพียงตำนานซึ่งมีการสร้าง
ให้เกาะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ส่วนตัวตนของพระเจ้าไซวรมันที่7แม่นมีจริงในยุค ปีค.ศ. 1181จนฮอด1219และบรรดาปราสาททีเหล่านั้นบางแห่งก็สร้างก่อนยุคพระเจ้าไซวรมันอีกด้วยหากบทความนี้มีความขาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของพระนางนาคเทวีและพระเจ้าไซวรมันทางสักจิกชาแนลต้องขอขมาลาโทษด้วยเนื่องจากว่าไปแปลมาจากตำนานของกัมพูเชียให้เป็นภาษาลาวอย่าลืมกดชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูเชียที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอชื่อว่าบุพภาเวียงจันทร์ขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรายการแต่ต้นจนจบขอความสุขโศกดีจงเกิดเกมิตรรายการทุกท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสักจิกชาแนลเต็มใจหามาเล่า